ไรอ่ะพี่เอาผ้าจากพี่ดึงไปพี่ดึงแขนพี่เอาผ้าจากแขนพี่ดึงเลยน้องพี่กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมแล้วมีนักเรียนถูกไฟดูดที่จังหวัดอุดรธานีส่วนหนึ่งก็วิจารณ์ถึงเรื่องความปลอดภัยขณะที่อีกหนึ่งด้านก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฮีโร่ที่เข้าไปช่วยชีวิตเด็กที่ถูกไฟดูดจังหวะนั้นก็คือเข้าไปพยายามที่จะไม่แตะตัวน้องเพราะว่าจะดูว่ากระแสไฟมันถึงแค่ไหนก็เลยโดนดูดไปที่ขาก่อนก็เลยถอยออกมาตั้งหลักก่อนก็เลยมีพลเมืองดีเอาร่มมาให้ครับก็พยายามดึงน้องออกมาแต่ตอนนั้นก็คือร่มมันหักแล้วก็เลยได้ผ้าที่ไม่เปียกจากน้องที่อยู่ข้างในประตูครับเอามาก็เลยฟื้นตอนนั้นคือวัดใจเลยดึงออกมาครับก็คือโดนดูดไปด้วยครับนิดนึงแกพยายามลากน้องออกมาแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีแรงแล้วก็คือยืนไม่ไหวแล้วตอนนั้นก็เลยฝืนดึงน้องให้หัวพ้นออกจากน้ำไม่ได้ก่อนครับตอนนั้นขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มาให้กำลังใจด้วยนะครับแต่ผมก็อยากให้ช่วยเหลือทางน้องๆมากกว่าเพราะว่าน้องๆโดนไฟดูดไฟช็อตมากกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับตอนนั้นกำลังจะกลับบ้านนะครับช่วงขี่ผ่านหลังรนอไปก็ขี่ไปแล้วชินเดผู้ใหญ่ยืนมุมดูกันไกลๆไม่กล้าเข้ามาใกล้ครับแล้วก็ตะโกนวายว่าให้ช่วยด้วยผมเลยมองไปแล้วผมเห็นเป็นแขนน้องผู้หญิงมันคือมันเห็นแต่แขนแล้วครับแล้วก็มีพี่คนดึงแขนน้องขึ้นมาจนใกล้พ้นแล้วผมก็เข้าไปดึงช่วยลากน้องขึ้นมาด้วยครับแล้วผมก็ทำปั๊มหัวใจให้น้องครับแล้วมีป้าคนนึงก็เหมือนไม่เป็นสติแตกไปแล้วก็ตบหน้าอกน้องให้น้องตื่นผมเลยว่าป้าทำอย่างนั้นมันไม่ใช่ครับผมเลยแต่ผมทำเองก็เลยปั๊มให้น้องครับแล้วน้องก็รู้สึกตัวขึ้นมาครับพอน้องเขารอดแล้วรู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกโล่งใจและภูมิใจตัวเองครับครั้งนึงก็ได้ทำครับที่ช่วยครับทำไมเราถึง CPR เป็นก็ทางรอดอปีหนึ่งสอนด้วยครับแล้วก็ทางโรงเรียนด้วยครับที่สอนมาผมก็ดูตาม YouTube ตาม TikTok อันนี้ไปครับคิดไหมว่าจะได้มีโอกาสได้ใช้ไม่คิดเลยครับพี่มันกระทันหันจริงๆครับเหตุการณ์ที่เรียนมากับที่เจอจริงๆเนี่ยต่างกันมากไหมต่างมากครับพี่เพราะดูในคลิปก็ดูเหมือนจะง่ายก็ทำง่ายๆแต่พอจริงๆเอ้ยก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดนะครับพี่ตอนแรกคิดว่าน้องเขาจมน้ำเฉยๆครับผมเลยคิดว่าอ้าวน้องจมน้ำแล้วไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยผมก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยน้องเขาดึงออกมาด้วยแล้วทำการปั๊มหัวใจน้องครับพอน้องเขาเริ่มมีสติเริ่มฟื้นแล้วเขาบอกว่าน้องโดนไฟช็อตโดนน้ำช็อตลงมาอย่างนี้ผมก็โดดปีนขึ้นเกาะรั้วเลยครับกลัวตายเลยกลัวตายเหมือนกันครับคือวันนั้นขับรถผ่านไปกับแฟนนะคะแล้วทีนี้พอดีเจอเหตุการณ์คือน้องล้มลงมาคือคิดว่าน้องเป็นลมแล้วพอดีไปถึงตรงจุดเกิดเหตุพอดีหนูก็เลยกระโดดรถลงมาจากรถแล้วก็ช่วยลากน้องจากตรงที่เกิดเหตุอะค่ะไปปั๊มหัวใจหนูช่วยอยู่คนเดียวประมาณ 1-2 นาทีค่ะแล้วก็จะมีน้องผู้ชายใส่ชุดนักเรียนมาช่วยปั๊มพอดีว่าหนูเจ็บมือแล้วหนูก็เลยบอกให้น้องมาเปลี่ยนหนูค่ะเป็นคนแรกที่เข้าไปใช่ค่ะหนูเป็นคนแรกที่ไปดึงน้องออกจากที่เกิดเหตุเลยคือตอนเข้าไปช่วยเนี่ยคือเห็นสภาพน้องเขาเป็นยังไงคือน้องหงายหลังแล้วค่ะคือน้องน้ําลงไปในน้ํามันเป็นน้ํามันประมาณเข่าใช่มั้ยคะน้องคือน้องล้มลงมาแล้วล้มลงแล้วก็เหมือนจะกินน้ําเข้าไปด้วยอ่ะค่ะทําไมตัดสินใจเข้าไปช่วยคือมันคิดว่าเป็นน้องสาวตัวเองด้วยค่ะคือน้องมีน้องสาวแบบอายุเท่านี้ด้วยค่ะก็เลยแบบสงสารน้องเขาไม่มีคือไม่มีใครเข้าไปช่วยน้องเลยตอนนั้นนะคะหนูเห็นเหตุการณ์กับแฟนแล้วแฟนก็บอกกระโดดเลยกระโดดหนูก็เลยแบบรอจังหวะให้น้องแบบไหลออกมานิดนึงจากเสาไฟอะค่ะหนูก็เลยกระโดดรถลงไปช่วยน้องเลยตรงเอาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็มาปั๊มหัวใจตรงที่เห็นในรูปอะค่ะหนูคิดคือตอนนั้นวินาทีนั้นคือหนูคิดว่าน้องไม่รอดแล้วอะค่ะคือเพราะว่าลิ้นน้องจุกปากแล้วก็เลือดออกปากแล้วตอนนั้นนะคะตอนนั้นไฟดูดเราไหมไม่ค่ะคือหนูไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าหนูลงไปด้วยความที่ว่าตัวเองเจ็บด้วยค่ะ
ก็ลงไปลากน้องออกจากที่เกิดเหตุก็ไปจุดบริเวณนั้นคือมันมีแต่น้ำหนูไม่รู้ว่าจะเอาน้องไปไว้ตรงไหนคือตรงนั้นมันจะมีที่แห้งด้วยตรงนั้นนะคะครับค่ะเห็นว่าไปเยี่ยมน้องมาแล้วน้องได้พูดคุยอะไรกับน้องบ้างก็ได้คุยอยู่ค่ะก็ดีใจค่ะที่น้องมีชีวิตแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสขึ้นมาแล้วกินข้าวอะไรได้ก็ดีใจ